แห่เป็นห่วงแอดมิดส่งท้ายปีบอยปกรณ์เข้าโรงพยาบาลกะทันหันเผยอาการที่ทรมานมากวันเกิดปีนี้ของเฟย์พรปวีอายุครบ31ปีได้ไปฉลองพร้อมหน้ากับครอบครัวที่ต่างประเทศแต่ไร้เงาหวานใจสุดที่รักบอยปกรณ์จนแฟนคลับหลายคนถามหาจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มบอยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพวิดีโอคอลกับสาวเฟย์ที่พบว่าหนุ่มบอยอยู่ในชุดคนไข้พร้อมข้อความบอกว่า Happy Birthday to you อดไปเที่ยวด้วยเลยมีความสุขมากๆนะคะที่รักรักเธอรักเธอต่อมาวันที่31ธันวาคมโพสต์ภาพรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นบอกว่ากลับบ้านสักทีผลประกอบการไข้เลือดออกอาการทรมานชิบเป๋งระยะเวลาการรักษาตัวนึกว่าเป็นไข้นิดเดียวเลยออกไปทำงานดูหนังกินข้าวลันลาได้5วันแอดมิดต่อแบบน่าสงสารอีก5วันผลข้างเคียงอดไปเที่ยวเมืองนอกสาเหตุยุงลายการป้องกันกัดแม่มก่อนขอบคุณคุณหมอครับท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับรวมส่งกำลังใจแห่เป็นห่วงเป็นจำนวนมาก